คุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่เขตลาดกระบังครับมาดูนวัตกรรมในการประหยัดไฟฟ้านะครับด้วยการใช้แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับเป็นการเรียกว่าประหยัดค่าไฟให้กับคุณผู้ชมนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับวันนี้ผมมาที่เขตลาดกระบังนะครับก็อยู่กับคุณสมโชคเดชะเจ้าของผลิตภัณฑ์กระเป๋าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับสวัสดีคุณโชคครับครับผมวันนี้มาที่นี่เลยที่เขตลาดกระบังครับผมครับตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์จำหน่ายศูนย์ติดตั้งครับผมนะครับแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เลยครับผมนะครับก็นี่แหละฮะเป็นพี่น้องเสื้อแดงที่นี่เลยนะฮะที่ลาดกระบังครับผมนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ร้อนมากเลยคุณโชคครับอากาศร้อนจริงๆร้อนมากครับทำให้คนเรียกว่าใช้ไฟฟ้ากันมากขึ้นเลยมากขึ้นครับพัดลมเปิดจะเปิดตัวเดียวมาเปิด2ตัว3ตัวพัดลมใช้กันทุกวันตู้เย็นใช้กันแอร์ใช้กันครับผมนะครับก็ค่าไฟก็แพงขึ้นแพงขึ้นครับนะฮะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เราเห็นนี่แหละแดดเปรี้ยงๆแบบนี้นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับเป็นพลังงานทดแทนเหรอฮะครับผมเป็นพลังงานทดแทนนะฮะเป็นพลังงานสะอาดนะฮะก็มีแสงแดดก็สามารถเกิดพลังงานให้เรามาใช้ก็ใช้บ้านต่างได้ครับบ้านเราเมืองร้อนอยู่แล้วคุณโชคครับผมนะฮะแดดเนี่ยมีทุกบ้านครับผมนะฮะแล้วก็เป็นนี่แหละฮะพลังงานแสงอาทิตย์ฟรีเลยนะฟรีครับไม่มีต้นทุนครับไม่มีต้นทุนครับผมอย่างที่นี่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเรียกกันว่าเป็น1บ้าน2ระบบนะครับผมเป็น1บ้าน2ระบบนะครับเมื่อเราประหยัดไฟในการติดไฟของไฟบ้านนะฮะใช่ฮะเราก็มาเปิดไฟโซลาร์เซลล์ก็เป็นการประหยัดไฟเป็น1บ้าน2ระบบนะครับผลิตภัณฑ์ที่เห็นนี่คืออะไรนะครับนี่กระเป๋าผลิตไฟฟ้ากระเป๋าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมเขาทำงานยังไงครับคุณโชคทำงานก็รับพลังงานจากแสงแดดนะฮะแล้วเข้ามาที่แปลงไฟจากไฟ DC เป็นไฟ AC ครับ220โวลต์นะฮะครับผมนี่นะครับผมสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทีวีเปิดทีวีเปิดพัดลมได้ครับครับเปิดไฟแสงสว่างได้ครับครับผมรีดผ้าได้นะรีดผ้าได้นะฮะนี่ก็มีไฟแสงสว่างด้วยนะครับคุณผู้ชมกำลังไฟเท่าไหร่นะฮะเนี่ยกำลังไฟ 1,000 วัตต์ 220 โวลต์นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแผงโซล่าเป็นแผงเซลล์ฮะเซลล์ที่จะรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ครับจะรับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาอยู่ที่เซลล์เนี่ยนะฮะก็จะทำเกิดพลังงานเกิดไฟฟ้าเข้ามาบรรจุที่เก็บที่ส่วนแบตเตอรี่นะครับก่อนนำไปใช้ต้องเอามาตากแดดก่อนนะตากแดดให้รับแดดครับรับแดดเสร็จแล้วก็จะเกิดพลังงานเก็บพลังงานเสร็จก็เอาไปใช้ต่อหมดเสร็จก็มาตากแดดใหม่ครับกระเป๋าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น่าสนใจมากนะครับและอีกใบนึงสีขาวคืออะไรฮะอันนี้นะฮะนี่คือก็เป็นกระเป๋าแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับโอ้เหรอครับผมครับจะมีไฟ DC 12โวลต์นะฮะการทำงานก็รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เข้ามาชาร์จที่ตัวแบตเตอรี่เวลาจะเอาแบตเตอรี่ไปใช้งานเครื่องใช้ไฟต่างๆหรือว่าจะไปเครื่องแปลงไฟหรือเปิดไฟ LED หรือว่าจะมาใช้คู่กับเป๋าไฟฟ้าก็ได้ครับครับครับผมใช้ร่วมกันได้ใช้ร่วมกันได้ทำให้พลังไฟมากขึ้นมากขึ้นครับจากเปิดทีวี1ชั่วโมงครับก็เพิ่มกระเป๋าไป1ใบก็เพิ่มได้5ชั่วโมงครับโอ้ก็ใช้ได้ยาวนานขึ้นนะครับน่าสนใจมั้ยราคายังไงครับคุณโชคเนี่ยราคากระเป๋าผลิตไฟฟ้านะฮะราคาอยู่ที่ 12,000 บาทกระเป๋าสีแดงๆเนี่ย 12,000 บาทนะครับแล้วกระเป๋าสีขาวเนี่ยอยู่ที่ 8,000 บาทครับ 8,000 บาทชุดนี้ก็ 20,000 บาท 20,000 บาทครับนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เหมาะสำหรับการนำไปปิกนิกครับปิกนิกหรือไปที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับแล้วสะดวกในการเดินป่าพกพาครับใช่ฮะไปเที่ยวได้เดินป่าได้คุณผู้ชมครับหลายที่เนี่ยไฟฟ้าไปไม่ถึงครับผมหลายที่ไฟฟ้าไปไม่ถึงนะฮะครับก็สามารถหิ้วกระเป๋าไป2ใบครับก็ไปเปิดทีวีหรือชาร์จโทรศัพท์มือถือครับหรือใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆได้ครับอีกตัวนึงที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากอันนี้คืออะไรนะครับนี่แผงโซล่าฟาร์มครับแผงโซล่าฟาร์มก็คือแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับขนาดใหญ่ครับขนาดใหญ่นะฮะขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยขนาดเมตรคูณ2เมตรนะฮะแต่ผลิตกำลังไฟได้ชั่วโมงละ300วัตต์นะฮะชั่วโมงละ300วัตต์ครับผมวันนึงผลิต5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะฮะก็จะได้1,400วัตต์ครับเหรอฮะครับผมการทำงานก็เป็นยังไงฮะเนี่ยการทำงานนี่ฮะก็คือติดตั้งไว้ที่มีแสงแดดตลอดเวลานะฮะติดตั้งไว้อยู่ที่องศาอยู่ที่15องศานะครับครับตั้งบนหลังคาหรือว่าจะตั้งที่โล่งแจ้งก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะผลิตไฟฟ้าลงมาที่เก็บที่กล่องควบคุมการชาร์จนะฮะแล้วก็จะเก็บเข้าไปที่แบตเตอรี่นะฮะครับเก็บไว้ที่แบตเตอรี่แล้วก็นำมาแปลงไฟเป็นไฟบ้าน220โวลต์นะฮะครับเพื่อใช้พัดลมทีวีตู้เย็นครับหรือหม้อหุงข้าวต่างๆนะฮะกำลังไฟก็มากขึ้นเลยกำลังไฟมากขึ้นครับวันละ
1,400 วัตต์ถึง 2,000 วัตต์นะครับสบายเลยคุณผู้ชมครับใช้ตามบ้านทั่วไปก็นิยมกันมากตามวัดก็มีตามวัดเยอะครับหรือใช้เรียกว่าในฟาร์มปูฟาร์มกุ้งครับผมมีการเกษตรแล้วใช้เพื่อการเกษตรฮะมีการสูบน้ำนะฮะสูบน้ำสมิธนะฮะน้ำใต้ดินนะสูบเพื่อว่าจะมาทำการเกษตรปลูกผักปลูกอะไรนะฮะครับ3เฟสแล้วก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์จ่ายตะกอนใจเสียค่าไฟ 10,000-20,000 ใช่ฮะตอนนี้ฟรีแล้วครับฟรีแล้วนะครับมีแดดอย่างเดียวครับครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เปรี้ยงๆแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมกับคุณโชคนะครับอยู่ที่นี่ครับที่ศูนย์จำหน่ายติดตั้งนะครับแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับที่ลาดกระบังนะฮะครับผมเคหะชุมชนลมก้าวที่ลาดกระบังคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะก็ที่ร้านหมอเด่นนี่แหละร้านหมอเด่นฮะครับซึ่งติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับครับและเป็นศูนย์จำหน่ายด้วยครับนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นศูนย์จำหน่ายศูนย์บริการพี่น้องคุณผู้ชมนะครับอยู่ในเขตลาดกระบังก็มาใช้บริการที่นี่ได้เดี๋ยวผมคุณโชคนะครับก็เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับหมอเด่นนะเดินไปดูหน่อยครับ1บ้าน2ระบบเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ผมกับคุณโชคครับก็อยู่ที่ศูนย์จำหน่ายแล้วก็ติดตั้งนะครับแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เขตลาดกระบังนะครับอยู่กับหลายท่านเลยเจ้าของบ้านนะฮะครับผมคุณหมอเด่นนะหมอเด่นครับสวัสดีหมอเด่นครับนะครับดร.จรสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะคณะกรรมการท่านสสดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชเขตลาดกระบังดาบเช้าสวัสดีครับแขกนำพวกเราพี่น้องในด้านหลังด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมนี่เลยนะครับที่บ้านหมอเด่นนี่เลยนะครับนะครับติดตั้งเมื่อไหร่ครับหมอเด่นเมื่อ4วันที่แล้วเลยฮะเห็นบอกว่าตอนนี้เริ่มใช้งานแล้วใช้มา4วันเต็มใช้มา4วันเต็มเหรอฮะครับแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดบนหลังคาเหรอฮะติดบนหลังคา2แผงเลย2แผงเลยครับผมครับผมทําไมถึงมีแนวคิดในการนําแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในบ้านล่ะครับคิดมา10ปีแล้วครับแต่บังเอิญคิดแล้ววนอยู่ในอ่างครับบังเอิญวันนี้พอมีเวลาว่างกลุ่มแดงเนี่ยมารวมกันต่างคนต่างเอาตรงนั้นมาผสมนิดผสมหน่อยจึงมาเจอคุณโชคครับกับความคิดนี้เลยก็เลยประสบผลสำเร็จใช่ฮะก็เลยพากันมาติด1บ้าน2ระบบก็ได้นะหมอเด่นนะครับครับผม1บ้าน2ระบบเปรียบเสมือนแท็กซี่เขาใช้แก๊สกับน้ำมันแก๊สเป็นหลักน้ำมันเป็นรองครับเราจะเอาโซลาร์เซลล์เป็นหลักไฟฟ้าหลวงเป็นรองครับครับก็จะช่วยประหยัดพลังงานประหยัดเงินด้วยใช่ไหมโอ้โหแน่นอนเรื่องนี้แน่นอนเลยครับผมก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับก็หันมารณรงค์นะครับในการประหยัดค่าไฟโดยใช้พลังงานทางเลือกที่เรียกว่าแผงผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นี่แหละจะช่วยให้ประหยัดเงินในกระเป๋าใช่ไหมครับหมอเด่นแน่นอนอย่างน้อยก็ 50% ผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่กับท่านสสดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชพร้อมทีมงานลงไปเยี่ยมพี่น้องที่นี่แหละลาดกระบังนะครับที่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นศูนย์รวมจริงๆมีสุขมีทุกข์ก็เห็นบอกมาเล่าสู่กันฟังมาคุยกันตลอดครับก็มีดร.จรดร.จรแล้วก็ทางปุ๊กครับผมเป็นตัวหลักในการประสานการเมืองกับประชาชนใช่ครับครับผมก็ผู้นำที่นี่เข้มแข็งคุณผู้ชมครับสสในพื้นที่ก็ขยันมากมีทีมงานเข้าลงมาช่วยนะครับก็ใส่ใจพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวจะรบกวนหมอเด่นพาไปชมหน่อย1บ้าน2ระบบการใช้เนี่ยฮะแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นำมาใช้ด้วยคนเรือนเป็นยังไงบ้างดูของจริงเลยไปดูของจริงเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามเลยครับพี่น้องครับไปได้เลยครับเข้ามาภายในร้านขายยาของหมอเด่นนะคุณโชคครับครับผมเข้ามาภายในร้านก็นี่แหละครับโอ้โหหยุบยามากมายเลยนะฮะก็พี่น้องนะครับมีเรียกว่าเจ็บป่วยนะครับมาที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับหมอเด่นครับผมนะบริการพี่น้องในชุมชนนี่แหละนะฮะเป็นร้านยาชุมชนไปแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่นี่ก็เยอะเลยเยอะครับสามคูหาเลยฮะสามคูหาครับนะครับไฟสองสว่างก็เยอะเลยใช่ไหมครับหมอเด่นสี่สิบห้าสิบดวงสี่สิบห้าสิบดวงซึ่งเปิดตลอดเวลาเหมือนกันครับนะครับก็จะกินไฟพอสมควรเยอะนะฮะนอกจากนั้นพัดลมด้วยนะนี่ครับครับที่เห็นอยู่นี่พัดลมสามตัวแล้วก็ยังมีระบบคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ต้มน้ำต้มผ้ากินกาแฟอะไรเงี้ยกระติกน้ำร้อนอะไรต่างๆไฟฟ้าทั้งนั้นครับไฟฟ้าทั้งนั้นครับค่าไฟปกติแพงไหมหมอเด่นครับ 4,000 ครับเดือนละ 4,000 ครับคุณผู้ชมเพราะว่าใช้กันเยอะเลยคุณโชคครับนะครับก็ตอนนี้หันมาใช้แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ติดบนหลังคาเลยเหรอครับติดบนหลังคา2แผงเลย2แผงติดเรียบร้อยนะฮะครับผมเป็นยังไงฮะอันนี้เดินสายมาเหรอครับเนี่ยก็เดินสายมาจากหลังคาต้องอันนี้ต้องคุณโชคครับอธิบายคุณโชคครับครับเป็นยังไงฮะนี่นะฮะก็
็เดินสายมาจากหลังคาฮะเป็นสายพลังงานของแสงอาทิตย์นะฮะจะเข้ามาที่ตัวกล่องชาร์จเจอร์นะฮะครับเป็นกล่องควบคุมการชาร์จนะฮะครับผมมันก็จะส่งไฟมาที่แบตเตอรี่ครับมันจุแบตเตอรี่24โวลต์นะฮะ4ลูกนี่นะฮะครับแพงละ2ลูกครับแล้วจะมีผ่านเครื่องแปลงไฟจากไฟ DC มาไฟเป็นไฟ AC นะฮะเป็นไฟบ้านเพื่อจะใช้เครื่องใช้ไฟต่างๆได้ครับครับเมื่อก่อนเทคโนโลยีแบบนี้นวัตกรรมแบบนี้คุณปูครับถือว่าแพงมากนะเมื่อก่อนเนี่ยแต่ก่อนนี้ถ้าตัวต้นๆเลยนะคะประมาณ100,000กว่าใช่ถ้าจะดีขึ้นก็เกือบ200,000เลยแล้วก็แผงก็คือไม่ใหญ่เท่านี้ด้วยใช่ฮะเล็กกว่านี้เยอะเลยนะครับแล้วเวลาการเนี่ยอย่างเงี้ย20,000กว่าบาทถูกไหมคะแต่ก่อนนี้ค่ามัดจำของโซลาร์เซลล์ไม่ได้ใช่ฮะไม่ได้นะคะเมื่อก่อนแพงมากกล่องล่วงหน้าเลยมาจำก่อนล่วงหน้าเลยครับกว่าจะได้ติดตั้งแล้วจ่ายเต็มครับเท่ากับแต่ก่อนนี้วิวัฒนาการสามารถทำให้เราประหยัดทำงานแล้วก็อยากเงินครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติครับใช่ใช้ประโยชน์อยู่ที่นี่เป็นประโยชน์มากแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดเลยใช่ค่ะโดยตรงโดยธรรมชาติเลยซึ่งช่วยเราได้หลายๆอย่างใช่ฮะถ้าเกิดว่าในพื้นที่หรือว่าประชาชนที่สนใจเนี่ยเราสามารถประหยัดพลังงานของประเทศชาติได้เลยโอ้โหนี่ฮะสามารถสนับสนุนโครงการของรัฐบาลที่บอกว่าช่วยกันรณรงค์ดับไฟใช่ไหมฮะตัวนี้ก็เสริมขึ้นมาได้ใช่ครับไม่จำเป็นต้องดับไฟอย่างการไฟฟ้านครหลวงปู่หยุดงานหรือดับไฟเราไม่ต้องกลัวมีโซล่าเซลล์ครับมีพลังไฟสำรองนะดับเช่าตัดน้ำไฟจะไม่กลัวครับและเรามีโซล่าเซลล์ครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นนี่ครับคุณหมอใช่ไหมครับผมอ๋อเหรอฮะตัวลมเก้าครับแต่ร้านหมอเด็กร้านหมอยังมีไฟอยู่ไหมไฟอยู่ร้านเดียวติดกี่แผงครับติด2แผงครับ2แผงนะคุณผู้ชมครับใช้งบในการติดตั้งสักเท่าไหร่ครับทางคุณโชคเขาบริการให้แผงละ 25,000 25,000 เป็นราคาโปรโมชั่นเหรอครับโปรโมชั่นครับจากปกติ 30,000 เราพิเศษครับครับเหลือ 25,000 บาทมอบให้ครับแกนนำพี่น้องเสื้อแดงนี่แหละใช่ครับมอบให้เลยครับราคานี้ครับถ้าติดแล้วต่อไปอนาคตเงินจะมีสะสมเก็บไว้เหลือใช้เพราะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับไฟฟ้าใช่ฮะอายุการใช้งานนานมั้ยครับ25ปีครับ25ปีนะฮะยาวนานรับประกันปีค่าแรงค่าไหลค่าเซอร์วิสทุกอย่างนะฮะ1ปีครับนะฮะแต่ตัวโซลาร์เซลล์25ปีครับแหมน่าสนใจมากนะครับก็อยากให้พี่น้องคุณผู้ชมทั่วประเทศนะฮะหันมาใช้พลังงานทดแทนนะครับอย่างพลังงานจากแสงอาทิตย์นี่แหละดาบชาวเห็นบอกชุมชนก็สนใจกันอยู่แล้วฮะที่บ้านผมก็เคยติดนะฮะตอนนี้ยังติดอยู่แต่เป็นแผงเล็กตะก่อนนั้นตัวละ 7-8,000 ผมติดตรงตัวไฟนิดเดียวฮะตอนนี้ผมเห็นเนี่ยผมสนใจละเดี๋ยวผมจะบอกพี่น้องในตามชุมชนว่าลงทุนครั้งเดียวตรงนี้แล้วเราก็จะใช้คือได้เซฟเงินของเราต่อไปอาจจะเสียเดือนละค่าไฟเดือนละ1,000หรือ1,200ถ้าติดตรงครั้งเดียวเราจะไม่ต้องเสียนะใช่เสียน้อยมึงแค่เหลือ200 300แล้วปีนึงคุณก็จะเซฟเงินคือคุณละได้มั้ยฮะเอาตัวนี้ไปใช้อย่างอื่นดีกว่านะครับผมเป็นประโยชน์มากประหยัดค่าไฟสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณโจ้ครับติดเยอะก็ 50% นะใช้เยอะก็เสียเยอะใช้น้อยเสียน้อยครับครับครับนี่ฮะก็อาจจะเป็น0ก็ได้ถ้าเกิดติดแล้วใช้อุปกรณ์ทุกอย่างฮะใช่ฮะก็สามารถทำเป็น1บ้าน2ระบบเหมือนที่หมอเด่นทำนี้ก็ได้นะครับก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งครัวเรือนนะครับที่พามาชมวันนี้นะครับเพื่อเห็นตัวอย่างการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับพลังงานจากธรรมชาติน่าสนใจมากนะครับที่เขตลาดกระบังนะครับก็หมอเด่นก็ติดตั้งนำร่องไปแล้วติดตั้งนำร่องแล้วครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเขตร่มเก้าอยู่ในเขตร่มเก้าลาดกระบังลาดกระบังครับชุมชนแก่หาร่มเก้านะครับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงนะครับอยากจะติดตั้งนะครับแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายติดต่อที่หมอเด่นได้เลยหมอเด่นร้านหมอเด่นเลยครับงานเลยนะครับแล้วก็ยินดีบริการพี่น้องนะครับเสื้อแดงนี่แหละครับยินดีเลยดีมากๆเลยครับชอบมากตั้งแต่แรกนะที่มีโครงการนี้ขึ้นมาหรือว่าผลิตตัวนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นการเซฟได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นวัสดุพลังงานครับค่าใช้จ่ายของประชาชนถูกมั้ยคะเราก็จะมีเงินเหลือเก็บสำหรับครอบครัวอีกใช่ไม่มากก็น้อยครับผมน่าสนใจนะครับอาจารย์ครับเพราะประเทศไทยเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์นี่มากมายมหาศาลครับดีกว่ายุโรปเมื่อพลังงานแบบนี้ไม่มีใช่แล้วเราต้องเอาธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมตรงนี้ถูกไหมครับพี่ครับน่าสนใจด้วยการครับฝากถึงพี่น้องเลยครับผมก็เห็นด้วยนะฮะกับทางที่พี่พูดมาก็ขอสนับสนุนโครงการดีๆนี้นะครับอนาคตต้องให้รัฐบาลเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยใช่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวซัพพอร์ตในการประหยัดไฟฟ้าใช่ครับค่าใช้จ่ายก็ดีหรือไม่ก็เป็นพลังงานที่จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน
ันมาลองมาศึกษาตัวนี้ดูถ้าอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อทางคุณโชคหรือไม่ก็อาจจะสอบถามหรือหาข้อมูลต่างๆใน Google ในอินเทอร์เน็ตได้ครับมาเด่นครับใช้งานแล้วเป็นยังไงฮะฝากถึงพี่น้องหน่อยก็ยังไม่มีอุปสรรคอะไรเลยครับครับใช้ได้ตลอดตั้งแต่เปิดร้านจนกระทั่งปิดครับครับไม่มีปัญหาแล้วครับครับก็อยากจะเชิญทุกคนรณรงค์นะฮะติดตั้ง2ระบบ1บ้าน2ระบบนะฮะคือปิดไฟฟ้าหลวงมาเปิดโซลาร์เซลล์ครับสักคนละ5ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงก็ดีครับครับก็เป็นอีกทางเลือกนะครับในการประหยัดค่าไฟฟ้าโดยการใช้แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เลดออนครับคุณผู้ชมครับก็รณรงค์ให้ลดค่าใช้จ่ายนะครับค่าไฟฟ้ามากขึ้นก็ประหยัดไฟฟ้าด้วยคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณคุณโชคนะครับขอบคุณดร.จอนนะครับก็ขอบคุณหมอเด่นนะครับคุณดาบชาวคุณปุ๊กขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ